ท่านที่ผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปให้ท่านได้รับชมนะฮะเนื่องจากเทศกาลโควิด-19 ออกอาละวาดก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงจะสบายดีปลอดภัยจากโรคร้ายนี้นะครับแล้วก็นับจากนี้เราก็ไม่ควรที่จะประมาทนะครับอย่ากาดตกนะครับรักษาตัวให้ดีอย่าเว้นในเรื่องของหน้ากากอนามัยเมื่อเวลาพวกเราออกไปข้างนอกนะครับมีเสียงเรียกร้องผมว่าภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่จากพิษโควิดก็ดีจากพิษเศรษฐกิจก็ดีหลายคนว่างงานอยากจะเปิดร้านกาแฟแต่เงินทุนที่มีอยู่ก็มีไม่เพียงพอที่จะใช้เครื่องใหม่นะครับอยากจะซื้อเครื่องมือสองนะเอามาใช้งานก่อนเราควรจะมีวิธีพิจารณาซื้อเครื่องมือสองอย่างไรถึงจะได้คุ้มค่าคุ้มเงินที่จ่ายไปนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้ก็เลยมาแชร์นะประสบการณ์แบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมการเลือกซื้อเครื่องมือสองเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่นะมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดท่านจะต้องพิจารณาเลือกเครื่องมือสองที่จะมาชงกาแฟให้ท่านได้ดีนะครับส่วนการที่เราจะดูแบบไหนผมอยากจะให้ข้อคิดท่านนะในเบื้องต้นอย่างนี้ว่านะข้อที่หนึ่งนะท่านต้องรู้จักเครื่องมือสองที่ท่านจะซื้อว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรราคาเครื่องใหม่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าท่านรู้เครื่องมือสองที่จะซื้อนะครับอย่าให้เกิน 50% อย่าให้เกิน 50% นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ2เครื่องนี้นี่คือเครื่องมือ2นะครับเป็นเครื่องที่ลูกค้าผมเนี่ยเพิ่งเอาเข้ามาเทรดเพื่อเทิร์นเป็นเครื่อง2หัวชงกับผมเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่น BZ9 นะฮะเป็นเครื่องชงขนาดเล็กบอยเลอร์500cc ราคาเครื่องใหม่ของ BZ9 เนี่ยอยู่ที่ 39,000 บาทนะฮะ 39,000 บาทเครื่องตัวนี้เมื่อผมเทิร์นมาแล้วผมก็ทำการตรวจเช็คทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนซีนหัวชงใหม่เอี่ยมเลยซื้อไปใช้งานได้ทันทีราคาที่ผมตั้งจำหน่ายอยู่ที่ 20,000 บาทถ้วนนะครับเห็นไหมฮะ 39,000 กับ 20,000 ถ้วนเนี่ยราคามันก็เกือบ 50% เข้าไปแล้วนะครับแต่เป็นเครื่องที่ตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนซีนยางล้างข้างในเรียบร้อยแล้วนะโอกาสที่ท่านจะใช้งานได้ต่อยาวๆมีสมบูรณ์เลยนะฮะส่วนตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นรุ่น BZ7 นะเป็นเครื่องรุ่นเก่าของ BZ7 นะบอยเลอร์ 1.5 ลิตรเป็นระบบ Heat Exchange ราคาเครื่องใหม่ในตอนขายอยู่ที่ 49,000 บาทนะครับตอนนี้เครื่องมือสองเนี่ยผมก็เอามาทำความสะอาดเปลี่ยนซีนยางให้เสร็จสับเรียบร้อยตรวจเช็คสภาพราคาที่ขายอยู่ที่ 25,000 บาทเห็นไหมฮะ 50% เหมือนกันท่านซื้อ2เครื่องไปในราคา 50% ของเครื่องนะฮะนั่นคือท่านมีโอกาสที่จะเจ็บตัวน้อยมากแล้วนะครับเพราะอะไรนะข้อที่1 นะครับยกตัวอย่างราคา 29,000 บาท 20,000 ถ้วนที่ท่านซื้อไปก็คือ 50% นะเครื่องตัวนี้ถ้าท่านซื้อไปสมมุติว่า7วันท่านใช้โชคไม่ดีเลยฮีเตอร์ขาดก็คือแท่งทำความร้อนของมันขาดเนี่ยแท่งทำความร้อนก็คืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากของเครื่องชงกาแฟราคาแท่งทำความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะครับนะฮะท่านเสียเงินอีก 2,000 เติมเข้าไปในเครื่องตัวนี้ท่านซื้อมามันอยู่ที่ 20,000 บวก 2,000 ก็คือ 22,000 เครื่องตัวนี้ท่านเปลี่ยนฮีเตอร์ไปในงบทั้งหมด 22,000 ก็แปลว่าท่านได้เครื่องในสภาพที่ใหม่ขึ้นมานะฮะเพราะมันจะมีชิ้นอีกชิ้นหนึ่งที่มันแพงมากที่สุดก็คือต
ปั๊มน้ำซึ่งมันราคา1,800ใกล้เคียงกับปั๊มฮีเตอร์เลยนะซึ่งโอกาสมันจะเสียท่านก็สามารถใช้ต่อไปได้เอาถ้าท่านโชคไม่ดีมากๆปั๊มก็เสียฮีเตอร์ก็เสียก็บวกอีก 2,000 เป็น 24,000 สักพักโซลีนอยด์เสียอีกบวกอีก 2,000 ก็เป็น 26,000 นะหลุดจากนี้ไม่มีอะไรขึ้นหลักพันเลยนะครับอะไรทุกชิ้นอยู่ที่หลักร้อยหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้เครื่องคุณภาพดีๆนะฮะในราคาที่คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากเครื่องตัวนี้ท่านดูสิครับมาดูใกล้ๆนะวัสดุเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับไม่มีแตกหักบุบบี้แตกตรงไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสบายใจได้ในเรื่องของตัวถังมันจะไม่มีอะไรที่มาทำอะไรให้มันขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับนะฮะไม่เหมือนเครื่องบางตัวนะฮะถ้าสมมติว่าท่านซื้อมือสองเครื่องที่เป็นพลาสติกนะพลาสติกเนี่ยไม่ว่าจะดีแค่ไหนนะครับเวลาใช้งานไปนานๆมันมีความร้อนเนี่ยพลาสติกตัวนั้นจะกรอบพอกรอบแล้วมันจะแตกนะฮะแต่ทีนึงเนี่ยการเปลี่ยนพลาสติกแผงหน้าแผงข้างทีนึงเนี่ยหมดเงินหลายพันนะนะถ้าท่านไม่เปลี่ยนท่านก็จะได้เครื่องที่มันดูขี้เหร่ขี้เหร่อยู่นะมันไม่เหมาะสมที่จะใช้งานนะครับแต่นี่วัสดุตัวเครื่องผมแนะนำให้ท่านดูว่าเครื่องที่ท่านจะใช้ท่านจะซื้อมือสองวัสดุมันทนทานแข็งแรงไหมนะถ้าทนทานแข็งแรงเป็นสแตนเลสนี่ขัดปุ๊บเงาปั๊บท่านก็จะได้เครื่องสภาพเหมือนใหม่ใช้งานต่อเนื่องนะเครื่องตัวนี้ใช้งานมา6ปีแล้วนะครับสภาพยังดูแจ๋วอยู่นะฮะอีกอันนึงที่สำคัญคืออุปกรณ์ที่มากับเครื่องก้านชงนะครับตะแกรงนะฮะควรมีให้ครบนะครับทั้งดับเบิลช็อตทั้งซิงเกิลช็อตทั้งบรายช็อตนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องถามหาเอากับคนที่จะมาเสนอขายเครื่องมือสองให้ท่านนะฮะท่านก็จะได้เครื่องที่คุณภาพไปทำมาหากินต่อได้เลยนะนี่คือจุดสำคัญนะอย่าลืมนะครับทำการบ้านท่านจะต้องรู้ว่าเครื่องนี้ยี่ห้อที่จะซื้อเนี่ยเครื่องใหม่ราคาเท่าไหร่หาร2อย่าให้เกินนี้หรือถ้าเกินก็อย่าให้มันแลบไปถึง 55% 60% 70% นี่ผมแนะนำซื้อเครื่องใหม่เลยนะฮะนะลองเปรียบเทียบดูด้วยนะครับมีอย่างหนึ่งครับบางท่านนะครับซื้อเครื่องบางยี่ห้อมาในราคาหลายแสนเลย300,000กว่านะท่านบอกว่าเฮ้ยเขาซื้อมาทั้ง300,000เขาจะขายผมครึ่งหนึ่งอ่ะคือ150,000นะครับถ้าท่านเป็นมือใหม่นะครับท่านพึงวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบให้ดีนะครับถ้าท่านจะซื้อเครื่องมือ2ในราคา 150,000 บาทท่านลองดูเครื่องมือ1เครื่องใหม่นะครับของเบซาร่าเหล่านี้เครื่องใหม่ในราคา 160,000 บาทนะครับนะมันราคาเทียบเท่าเครื่องใหม่ไปแล้วนะท่านจะซื้อเครื่องใหม่แบรนด์นี้หรือท่านจะใช้มือ2ของที่ท่านไปดูก็อันนี้ท่านต้องพิจารณาให้ดีนะครับเครื่องตัวเล็กแบรนด์เล็กเนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญแต่ฮีเตอร์นะปั๊มแล้วก็โซลีนอยด์แต่เครื่องที่ตัวใหญ่ขึ้นมาก็จะมีกล่องคอนโทรลมาประกอบอีกนะฮะกล่องคอนโทรลนี่ราคาก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับในแต่ละยี่ห้อเนี่ยซึ่งสมมติว่าอย่างนี้มี Z7 ราคาใหม่ 49,000 นะราคามือ2 25,000 นะท่านโชคไม่ดีถ้าซื้อไปกล่องคอนโทรลเสียใจอีก 4,000 ยังไงก็ยังไม่ถึง 30,000 เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้ใช้เครื่องที่ดีๆต่อเนื่องไปอีก 5-6 ปีเนี่ยมีเยอะเลยนะครับเนี่ยที่ผมอยากจะฝากให้ท่านดูอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำคอแห้งนิดนึงนะถ้าท่านสนใจดื่มน้ำด่างเพื่อคุณภาพเพื่อสุขภาพนะครับติดต่อได้นะครับเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือน้ำด่าง pH 8 plus ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถสอบถามผมมาได้นะ
นะหลังจากส่งไอดีไลน์เมสเสจมาก็ได้นะครับเราไปดูเกี่ยวกับหากท่านจะซื้อมือ2เครื่อง2หัวชงนะอย่างเช่นรุ่นนี้นะมาดูใกล้ๆเลยครับนี่2หัวชงรุ่นนี้จะเป็นรุ่น C2013 ของเบเซล่าเนี่ยนะครับนะครับตัวนี้ราคาเครื่องใหม่อยู่ที่ 98,000 ราคามือ2อยู่ที่ 45,000 บาทนะครับเห็นไหมฮะราคาต่ำกว่า 50% นะฮะกล่องคอนโทรลรุ่นนี้ราคา 9,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านโชคไม่ดีเปลี่ยนกล่องคอนโทรลตัวหนึ่งนะฮะซึ่งกล่องคอนโทรลไม่ใช่ของที่จะเสียง่ายๆนะครับมันใช้งานนานมากนะถ้าท่านใช้งานในพื้นที่ที่ไฟตกน้อยไฟไม่ตกนะฮะมันจะทนมากนะฮะนี่เครื่อง2หัวชงคุณจะได้ก้านชงมา3อันนะครับแล้วตกแต่งครบเซตนะครับคุณจะต้องเช็คตรงนี้ให้ดีสภาพเครื่องนะฮะเป็นโลหะเป็นเหล็กนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะแตกหักบินเล้าไม่มีท่านจะได้เครื่องที่สภาพดีสวยงามใช้ตลอดเวลานะฮะผมถึงอยากจะให้ท่านพิจารณาหลายๆองค์ประกอบนะครับว่าการใช้เครื่องยงมือ2ควรที่จะต้องดูองค์ประกอบอย่างที่ผมพูดไปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับว่าให้ท่านได้พิจารณาองค์ประกอบทั้งรูปร่างหน้าตานะฮะวัสดุอุปกรณ์นะฮะราคาที่เหมาะสมราคาเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับแล้วท่านก็จะได้เครื่องมือ2คุณภาพดีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง Choice Coffee นะครับผมจะพยายามนะฮะหลังจากภาวะโควิด-19 เนี่ยนะดีขึ้นจะเริ่มออกตะเวนพาท่านไปชมแหล่งกาแฟต่างๆนะฮะร้านกาแฟสวยๆเก๋ๆหากท่านสนใจอยากจะเปิดร้านต้องการคำปรึกษาแนะนำสามารถโทรศัพท์มานะครับเบอร์มือถือผมก็ได้นะครับ0852599449หรือจะแอดไลน์ ID ผม LERTYOOT นะครับมาได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาแนะนำนะครับทุกท่านด้วยความยินดีขอบพระคุณครับ